3ผู้เล่นตัวใหม่กันบ้างครับอาริบูชคิดฟิลิปโรกิชแล้วก็ดิออนคูแต่ชอบกองหน้าตัวใหม่ของบุรีรัมย์บูชคิดบูชคิดเหมือนใครรู้ไหมเหมือนสุภชัยใจเด็ดเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าบุรีรัมย์เลือกสไตล์อ่ะ1สรีระบุคลิกแล้วถามว่าเล่นร่วมเก่งมันไม่เก่งแต่เป็นคนที่มั่นใจในการจบสกอร์นี่คือทาร์เก็ตแรกที่เขาเอามาบุรีรัมย์เอามาทุกตัวดีอยู่แล้วเราคอนเฟิร์มไปเลยว่าดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้แค่นั้นเองเวลาพี่จุนมีนักเตะทีมชาติพี่จุนใช้นักเตะทีมชาติเป็นแกนหลักไหมพี่ถ้ามันมีอยู่ในมืออยู่แล้วอ่ะโอ้โหมูลค่าขนาดนั้นคือธงที่ตั้งให้อ่ะเมื่อไหร่เรามีนักเตะทีมชาตินั่นคือแกนแล้วจะทำให้องค์ประกอบยังไงที่ทำให้แกนทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงนี้สำคัญคือปัจจัยอ่ะเมื่อไหร่เราไปเจอทีมหนึ่งอ่ะมีผู้เล่นต่างชาติไอ้ทีมชาติอยู่อ่ะผู้เล่นอีกทีมก็พวงแล้วก็ต้องให้ความสำคัญถูกมันเป็นการนับถือหรือว่าเป็นการสรีลาบกันโดยธรรมชาติให้เครดิตใช่ให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ชอบกองหน้าตัวใหม่ของบุรีรัมย์บูชคิดเหมือนใครรู้ไหมเหมือนสุภชัยใจเด็ดเป็นพี่น้องสุภชัยถุงเท้าสั้นๆถ้ามีรูปเอาขึ้นมาดูคลิปการใส่แต่งตัวหรือว่าเดินการวิ่งวิธีการคิดว่าเฮ้ยนี่พี่ชายอาร์มไปอยู่ต่างประเทศมาหรือเปล่าเหมือนเลยลากทรงเดียวกันแล้วท่าทางเหมือนกันเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่บอกว่าบุรีรัมย์เลือกสไตล์อ่ะ1สรีระบุคลิกแล้วถามว่าเล่นร่วมเก่งมันไม่เก่งแต่เป็นคนที่มั่นใจในการจบสกอร์นี่คือทาร์เก็ตแรกที่เขาเอามาแล้วดูบุรีรัมย์กั๊กตำแหน่งการเปลี่ยนตัวไว้แล้วพอ 1-0 ปุ๊บยังยิงไม่ได้ลูก2การขยับผู้เล่นบุรีรัมย์ได้เปรียบช่วงสถานการณ์ที่สุโขทัยกำลังจะมาตอน1ลูกจ้ะเฮ้ยสู้ได้อยู่เริ่มสู้แล้วพอบุรีรัมย์ขยับปุ๊บทุกอย่างเฟลหมดเห็นป่ะมันคือจุดนึงที่พี่บอกว่าเฮ้ยในการที่โครงสร้างทีมเล็กกับทีมใหญ่มันต่างกันตรงนี้มันมีอาวุธที่พร้อมที่ว่าเมื่อไหร่คู่ต่อสู้เผยไตมาหมดแล้วหมดแล้วนี่ว่าทีมใหญ่ดูดิหมดหน้าตักแล้วนี่ว่าเปิดมาทั้งใบแล้วเปิดมาทั้งแผงแล้วแต่ยังทำอะไรไม่ได้เดี๋ยวปิดหัวเลยแล้วกันก็คือเขาจบไปเขามีตัวเลือกมากกว่าใช่ใช่ถูกไหมถึงแม้จะไม่สมบูรณ์อ่ะแต่ดูการจ่ายบอลเนี่ยแล้วดูไอ้นฤบดินเองต้นอุ้มหยอดให้ต้นเปิดแล้วดูเอาไอ้ชื่ออะไรไอ้นิวลงไปที่นิรอนใช่ใช่เนี่ยนี่คือจุดนึงที่พี่บอกมันมีจุดนึงที่ทำไมไม่เอาทีมชาติลงอ่ะถามพี่บทสุดท้ายทีมชาติตัวแค่ไหนก็ต้องลงมันเหนือกว่าลงมาปิดเกมไงลงมาปิดเกมอุ้มกับนิวอ่ะคุณภาพเราเหมือนที่พี่จุนบอกพอสองที่ลงมามันเปลี่ยนเอาไงเราทุกอย่างมันต้องถอยแล้วแผงที่เคยเปิดเป็นลูกใส่ระวังตัวเฮ้ยใช่จริงจริงใช่ใช่แล้วที่สำคัญวันนี้ก็ไอ้เกมเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับว่าบุรีรัมย์เหมือนที่บอกความเด็ดขาดเนี่ยทีมที่มันจะเป็นแชมป์อ่ะมันความเด็ดขาดมันคือตรงเนี้ยเขาโอเคไม่เหนือกว่านะแต่สกอร์3 0ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็บางทีก็พาคู่แข่งท้อเหมือนนะท้อสิพอดีนะกูก็สาสู้มึงได้ดีแล้วนะจริงอยู่ดีมึงส่งตัวทีมชาติลงมาส่งตัวนั้นตัวนี้ลงมาเปลี่ยนเกมไปหมดแต่ก็ว่าไม่ได้อย่างที่บอกไปว่าสควอดเดฟหรือว่าผู้เล่นในแนวลึกทีมใหญ่ก็จะได้เปรียบทีมเล็กเสมออยู่แล้วอันนี้เรื่องปกติเนาะนี่ขนาดว่าเขาเองก็อย่างอุ้มเนี้ยก็ไม่ได้พักเลยนิวก็ไม่ได้พักคือลงมาแล้วมันเปลี่ยนเกมได้แล้วได้แบงค์กลับมาผมพูดถึงแบงค์นิดนึงพี่คือแบงค์เนี่ยพอกลับมาแล้วหลังจากไปอยู่มากกว่าเพื่อนเดือนหนึ่งเต็มๆพัฒนาการหรือว่าร่างกายเขามีอะไรดูดีขึ้นไหมครับดูคลาสการจ่ายบอลลูกให้เปิดให้ใช่ลูกให้บริกิจ10 10คือจังหวะการเทิร์นบอดี้การยืนฮาร์ปเทิร์นรับบอลเดียวนะเห็นไหมก้าวเดียวนะคือสายตาไม่ต้องมองเลยรู้เลยว่าตำแหน่งการรับบอลของเพื่อนพร้อมจะจบได้แล้วก็จังหวะการเคลื่อนตัวมารับบอลทุกอย่างมันไม่ใช่เด็กอะดูจังหวะสปีดต้นแล้วลูกนั้นอะที่ยิงไปติดอะดูการเคลื่อนตัวในจังหวะ3 2 3 9อะจ้ะกินตัวได้เร็วมากทั้งที่สรีระเล็กกว่านะแต่การออกตัวแล้วแตะบอลได้เปรียบแล้วแตะหนีประตูแล้วยิงไปติดบล็อกอะคือภาพที่ผมบอกมันไม่ใช่เด็กแล้วอะแบงก์กำลังไปอีกขั้นหนึ่งไประดับยุโรปได้แต่แค่บอกว่าเขาต้องไปเติมอีกหน่อยในความเด็ดขาดงั้นก็ฝากแบงค์มาเจอที่เซ็นได้ที่เซ็นมีให้เติมแล้วก็เติมอะไรอะเติมอะไรเติมกำลังใจใช่กำลังใจที่เซ็นฟุตบอลไลฟ์เราพร้อมเนี่ยกองเชียร์เยอะเลยอยากให้แบงค์ได้เติมใช่ขอเด็ดขาดไปเยอะตั้งแต่เราดูแบงค์ว่าแบบเออคนเนี้ยเป็นผู้ใหญ่แล้วคนเนี้ยอ่ะถ้าเกิดจะมีมุ้ยอ่ะจ้ะนี่แหละคนต่อไปนิวมุ้ยเชื่อครับสไตล์อาจจะไม่ใช่แต่รูปแบบเขามีวิธีอนาคตใช่เลยเอานะพี่เชื่อว่านี่แหละคือตัวร่างทรงมุ้ยเนี่ยแหละจากการที่จะเป็นหน้าเป้าแล้วถอยมาเป็นเบอร์10
แล้วอาจจะเป็นเล่นตัวกว้างได้ในแพชชั่นจริงเชื่อพี่ดิเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูนะสำหรับสุพนัทเหมือนตาซึ่งถ้าให้เสริมเจ๊ว่าเขาดูเฟิร์มขึ้นนะถูกเนาะคือเด็กน้องเนี่ยตั้งแต่18น้องพัฒนาการขึ้นเยอะมากนะร่างกายกำยำคือตอนนี้คอ20นิดเดียวเจ๊มันคือการขยับของร่างกายที่ขึ้นทุกวันเลยอ่ะแต่แอบเป็นห่วงน้องอีกอย่างนึงตอนน้องมา18 19ที่น้องเล่น50เกมต่อปีเออจริงปีนั้นน่ะน้องแล้วปีต่อมาน้องเจ็บยาวซึ่งบุญยำเขารู้แล้วไม่ส่งแล้วต้องประคองแล้วเมื่อก่อนโค้กครับก็ส่งบอลไทยลีกก็ส่งคือโอเคส่งทำเซตีอ่ะเพราะน้องคือดาวยิงที่อายุน้อยสุดลงสนามแล้วยิงประตูได้คือทุกอย่างมันเป็นเซติจริงฮะแต่ปีนั้นน้องลง50เกมสุดท้ายก็เลยอ่ะพอมันเปลี่ยนน้องดูดีขึ้นลงสัก20เกมต่อปีเด็กมันก็จะได้ความเขาได้คุณภาพเพิ่มมากกว่าจำนวนถูกเดี๋ยวรอดูนะสุนันเหมือนตานี่โค้ชจุนฟันธงตรงนี้นะว่านี่คืออนาคตกองหน้าทีมชาติไทยที่แบบจะขึ้นมาแทนรุ่นพี่ได้นะก็ทีนี้3ผู้เล่นตัวใหม่กันบ้างถามพี่บอลกันแล้วกันในฐานะที่เป็นผู้สื่อข่าวครับอาริบูชคิดฟิลิปโรกิชแล้วก็ดิออนคูบุยทำมาทุกตัวดีอยู่แล้วเราคอนเฟิร์มไปเลยว่าดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะเล่นได้หรือเล่นไม่ได้แค่นั้นเองอย่างตัวที่ไปอ่ะแฟงคาตายด้าถ้าอยู่ทีมอื่นนะมันก็เลี้ยงแต่จุยมันก็เล่นได้แต่พอมาอยู่บุยทำอ่ะมันหวือหวาแต่มันไม่ต่อเนื่องถูกไหมพอมันไม่ต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยทางโค้ชเขาใช้ระบบใหม่จะใช้หน้าคู่คโยนเข้าไปเดี๋ยวเก็บให้ทั้งดุมบูย่าทั้งโบลิงกิแล้วมันก็ทำได้นี่แหละนี่คือนักเตะของบุรีรัมย์ทุกคนครับผมกล้าคอนเฟิร์มว่าเขาเลือกมาดีอยู่แล้วแต่จับแล้วเล่นได้ไหมอย่างวูดสกิดเนี่ยถามว่าดีไหมเหมือนที่พี่จุนบอกไม่ได้ดีนะเพราะเล่นร่วมไม่ได้ใช่ไหมแต่สุดท้ายอ่ะถ้าเขายิงได้ก็จบทุกอย่างมันจบรอประตูแรกมาอย่างดิออนคูเนี่ยที่เป็นทีมชาติมาเลเนี่ยพอมาอยู่เนี่ยเฮ้ยต้องดูว่าเล่นได้ไหมเพราะว่าอย่าลืมนะบาดังก้าก็มาแล้วสุดท้ายก็ไปไม่ได้ครับอาโคต้าอาเซียนสำคัญของบุรีรัมย์ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ดีถ้าผมจะตีต่างคือคนนี้คนเดียวว่าจะไปได้ไหมแค่นั้นเองเดือนครูนะที่เหลือไม่น่ามีปัญหานะไม่มีปัญหาแน่นอนพวกวูชกิดพวกโลกิชเนี่ยเขามีโกลันคาวซิสที่ปรับตัวรออยู่แล้วเขาน่าจะสื่อสารกันรู้เรื่องอ่ะแต่แบบพวกโซนเนี่ยนะแล้วบุรีรัมย์เขารู้วิธีการซื้อตัวนะถ้าแอฟริกาเอามายกแผงถ้าบราซิลก็บราซิลยกแผงถ้าพวกยุโรปตะวันออกยุโรปเนี่ยเอามายกแผงเนี่ยมันคือการสื่อสารมันเมาแผงปลาเลยยกแผงเอาใส่เข่งมาเลยกันเพื่อนไม่พูดเราอยู่บางบ่อไงเอ้าตัวลงอยู่บ่อไหนหรืออยู่แค่บางบ่อถามพี่จุดในฐานะโค้ชครับโกลันคาวซิชเกมล่าสุดไม่มีชื่อเลยครับแต่ว่าเล็กแรกมันเล่นโคตรดีที่สุดทีนี้อ่ะเนี่ยถ้ากลับมาที่สองแล้วตรงเนี้ยเอายังไงเพราะว่ารัตนกรใหม่คามิเอ๋ยครับนิ้วชำครับธีรธรอีกครับเอาจะยืนกันยังไงทีนี้กลางวีรัมปรับมายืน4-2ไดมอน4-2ไดมอนลงตัวเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยแพชชั่นในเจอคู่ต่อสู้ที่เล่นในระบบลับลึกเนี่ยวีรัมไม่จำเป็นต้องเล่นไอ้ระบบ4-2-3-1แล้วก็ปรับเป็นไดมอนเลยพี่ว่ามันก็จะสวยในตำแหน่งของไอ้เจ้าคาสิทเลยแล้วก็แบ็กก็เติมสบายนะนฤบดินกับศศลักษณ์นะแนวลึกได้อุ้มได้เล็กได้มันมีในที่บอกแล้วครับการให้สัมภาษณ์ของประธานคุณเนวินเองเนี่ยเขาบอกว่าฟุตบอลมันไม่ใช่แบบตายตัวต้องระบบนี้มันอยู่สถานการณ์ด้วยมันดิ้นได้ในระหว่างเกมอีกคืออินโฟเมชันที่มันสตาร์ทมาเนี่ยมันให้เห็นก่อนว่าคู่ต่อสู้เล่นแนวไหนพอลงไปเล่นก็จะปรับในระบบการเล่นแล้วสิ่งหนึ่งสำคัญผู้เล่นแต่ละคนเข้าใจกันอยู่แล้วมันหมุนกันได้มันได้เปรียบตรงนี้เขาเรียกว่าคัดมันทันกันอ่ะเขาพูดง่ายๆเขาเลือกมาเนี่ยนี่เมนเทอร์ตี้เลยสมองมึงคิดพร้อมกันมึงทำงานร่วมกันได้และเห็นภาพเดียวกันใช่แล้วลงไปเล่นมันจะไม่มีไอ้นี่ไม่เข้าระบบใช่ไหมที่ออกไปอ่ะมันเป็นตัวของตัวเองสังเกตป่ะก็ถูกแต่คนที่เดินออกจากบุรีรัมย์อ่ะเขาเล่นเป็นตัวของตัวเองยึดตัวเองเป็นหลักซึ่งเป็นได้ไงสโมสรเขามีระบบไงคืออย่างโบลิงกี้อ่ะผมคิดว่าเขาก็ไม่น่าอยู่ต่อนะแต่พอเห็นเขาเล่นจบสโมสรคู่และเขาลงมาช่วยเกมรับอ่ะมีวินัยเนี่ยนี่คือความสำคัญว่าเขายอมปรับแหละพี่บอลต้องเล่นแบบบุรีรัมย์เขายอมปรับแหละถูกเพราะจำได้เปิดเล็กมาแรกๆโอ้โหพระคุณนึกบอลชายเดียวเล่นไปเล่นมาก็ค่อยปรับตามสไตล์ของคุณเนวินแล้วก็อิชิไปใช่ครับใช่นะตามนี้